เราก็มาถึงแล้วนะครับยังฟาร์มจระเข้สมุทรปราการนะครับตอนแรกก็ได้ข่าวว่าน้องเขาปิดตัวไปนะครับข่าวใหม่มาครับตอนนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายนเนี่ยเขาเปิดแล้วครับทุกคนดังนั้นในวันนี้เราก็มาเยี่ยมเยียนซะหน่อยนะฟาร์มจระเข้โอ้ไม่ได้มาร่วม30ปีได้ครับว่าไงครับน้องลิงฮะอุ้ยเร็วมากสิบสี่มึงขอให้แดดร้อนเผามึงเราก็มาถึงแล้วนะครับยังฟาร์มจระเข้สมุทรปราการนะครับตอนแรกก็ได้ข่าวว่าน้องเขาปิดตัวไปนะครับแต่ว่าข่าวใหม่มาครับตอนนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายนเนี่ยเขาเปิดแล้วครับทุกคนดังนั้นในวันนี้เราก็มาเยี่ยมเยียนซะหน่อยนะฟาร์มจระเข้โอ้ไม่ได้มาร่วม30ปีได้ครับมาได้มาแล้วครับตั๋วในราคา80บาทนะไปครับเราเข้าไปเที่ยวในฟาร์มจระเข้กันดีกว่าโอ้วันนี้ผู้คนมากมายนะครับเป็นวันเสาร์ครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งแล้วฮะแต่ว่าเราไม่ต้องรีบครับเพราะว่าฟาร์มจระเข้เนี่ยเปิดถึง6โมงเย็นเลยทีเดียวก่อนอื่นเราก็มาดูแผนที่กันก่อนครับเพราะว่าผมไม่ได้มาที่นี่ร่วม30ปีนะจำไม่ได้แล้วเดินยังไงก็ไม่รู้นี่ครับทางเข้าเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บมันก็เดินมาเขาบอกให้เลี้ยวขวาไปนะเราก็จะเลี้ยวขวาไปเที่ยวโซนนี้ก่อนแล้วกันนะไปครับมาดูบริเวณนี้กันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นในการชมจระเข้นะบ่อจระเข้เราก็จะมาเจอเขากับน้องจระเข้ตัวประมาณสัก6ฟุตครับขนาดแบบว่ากลางๆนะแล้วเราก็จะเจอกรงแบบว่าหลายๆกรงเลยนะครับนี่เป็นกรงจระเข้ตัวเล็กหน่อยครับประมาณสัก3ฟุตได้ห้องที่เป็นประวัตินะของท่านดร.อุทัยครับยังพภากรซึ่งเป็นคนก่อตั้งฟาร์มจระเข้แห่งนี้เลยนะบรรยากาศของฟาร์มจระเข้โซนนี้ก็จะเป็นลักษณะกรงครับแล้วก็มีแบบว่าขอบกั้นเตี้ยๆประมาณสักเมตรหนึ่งนะฮะให้เราได้ชะง่อนโค้งไปดูน้องจระเข้ได้เลยไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่มุมนี้ฮะหลบอยู่เรามาเจอน้องกำลังเดินพอดีแล้วฮะสายจะร้อนนะฮะน้องกำลังเดินไปหาบ่อน้ำครับข้างล่างดูไปนี่เหมือนกิ้งก่าเหมือนกันนะฮะเนี่ยเอาลงมาเร็วปึ๊บนี่ครับโอ้โหลงแล้วฮะร้อนครับช่วงนี้เมษานะแดดกำลังเปรี้ยงเลยโซนนี้จะไปเป็นประมาณว่าจระเข้แบบบ่อเด็กน้อยฮะตัวสัก2ฟุตระหว่างที่เราเดินก็จะเห็นมีแสลนด์เขียวๆนะฮะที่เขาปิดเอาไว้แบบว่ายังไม่ได้เปิดเต็มที่นะก็เขาเพิ่งจะปิดไปอย่างยาวนานเลยนะตั้งแต่โควิดนู่นนะแล้วก็เพิ่งจะเปิดมาวันที่1เมษายนนี่เองนะเราก็เดินมาจนถึงโซนนี่ครับสะพานแดงๆที่เป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของฟาร์มจระเข้นะฮะสะพานไม้ครับสีแดงทำสวยเลยนะนึกว่าญี่ปุ่นนะฮะสะพานแดงๆสีแดงแบบนี้มันทาสีใหม่ได้ไม่นานมากมีลูกกลงแบบนี้แล้วนะครับสมัยตอนที่ผมมาเด็กๆไม่มีลูกกลงแบบนี้นะพ่อผมต้องกลุ้มขึ้นมาครับจะมีแบบโยนไก่เนี่ยเอาไก่ตัวเบิ่มเลยนะฮะโยนไปให้เข้งครับโอ้ยตัวใหญ่มากฮะนี่จะมีเป็น10เมตรเลยนะเนี่ยโอ้ my god ตัวใหญ่ชิบหายปุ๊บหนีไปเลยฮะคือน้ำค่อนข้างเขียวไปหน่อยเนี่ยเขียวมากไปดีกว่าไม่ใช่หน่อยเลยมองไม่ค่อยเห็นตัวน้องเกิดน้องก็ดำน้ำลงไปถ้าน้ำใสๆจะดีมากแต่ก็น้ำเขียวอย่างนี้ตั้งแต่ตะไลแล้วฮะข้อดีอย่างนึงคือไม่เหม็นนะตะกอนเหม็นกว่านี้นะตรงจุดนี้เราจะเห็นนักท่องเที่ยวมายืนเต็มเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นโซนที่ค่อนข้างจะเตี้ยหน่อยนะดูเขาจะมองมาด้านล่างเขาจะเห็นน้องจระเข้นะนี่ครับน้องเข้มารอเต็มเลยนะหาปากรอเลยรอกินไก่นะว่าจะเอาไก่มาป้อนทีนะโอ้ยเหลี่ยมนี้นี่มีหลายตัวเลยครับคือน้องร้อนนะฮะก็มาหลบร้อนในร่มเงาของศาลานะพี่ถังเท่าไหร่ครับถังห้าสิบค่ะถัง50นะครับเป็นโครงไก่นะฮะโครงไก่จ้าโอ้พี่น้าน้องมารอเต็มเลยนะค่ะนี่ครับโยนลงไปแล้วปึ๊บโอ้ยตัวนี้ครับน้องเฉยครับผมน้องบอกไม่ใช่ KFC นี่ลำมัวแต่มองตัวโน้นนะฮะพอดีก้มมาตรงนี้ฮะยึ๊บตาเอ๋ยเป็นอยู่ใกล้มากเลยนะห่างจากผมน่าจะมี3เมตรไม่เกินอ่ะคือถ้าน้องโดดจริงๆอ่ะว่าถึงนะไปถึงสวรรค์กันแน่ๆนะครับงานนี้
จะโดดมานะมึงน้องก็มองใหญ่เลยฮะมีไก่เปล่าเนี่ยไม่มีมีแต่กล้องไม่รู้มีกี่ตัวไปแล้วครับบ๊อบขอให้เอ้ยเสร็จครับนั่นคือผู้โชคดีฮะผู้โชคดีก็ได้หายแวบไปแล้วนี่น้องจระเข้ก็จะมานอนรอกันแถวๆนี้นะฮะเต็มเลยฮะรวมๆ20กว่าชีวิตนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นโซนที่เพลิดเพลินที่สุดนะครับของฟาร์มจระเข้แล้วนะก็คือตรงสะพานแดงเนี่ยมาซื้อน้ำซื้อขนมกินหน่อยดีกว่าครับราคาไม่แพงเลยนะฮะลูกชิ้นกันมาละ10บาทน้ำปั่นก็แก้วละ30กันเองเราก็มาแวะดื่มน้ำปัสสาวะนิดนึงก่อนนะครับไม่ใช่ครับผมน้ำปั่นนะฮะเป็นน้ำมะม่วงปั่นให้เหมาะกับฤดูร้อนฮะเมษาวันนี้5เมษาไม่หรอก6เมษาพี่ร้านน้ำเขาบอกว่าเพิ่งเปิดได้แป๊บๆแล้วก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะเพราะว่ายังไม่มีช้างมาเตะบอลนะผมก็ว่าไปอยู่ที่นู่นเนี่ยครับลอนดอนตอนนี้เลยกลับมาไม่ทันเลยนะไปเตะให้ทีเมียอยู่นอกจากน้ำปั่นก็มีพวกไอติมนะฮะก็มีเครื่องดื่มหรือถ้าหิวจัดจัดก็ซัดก๋วยเตี๋ยวได้นะครับคือของกินก็มีเยอะอยู่ครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงเลยนะราคานี้เรียกได้ว่าน่ารักเลยทีเดียวเดินมาตรงกลางของสถานที่แห่งนี้เราจะเจอเหมือนกับเป็นวงเวียนครับในวงเวียนนี้ก็จะมีเป็นศาลาครับเอ๊ะศาลาอะไรเอ่ยเราก็เดินหลบพี่ช้างก่อนเลยครับแฟบมาก็จะมาเจอนี่ครับทางเข้าของศาลเจ้าแม่อุมาเทวีนะเดี๋ยวในวันนี้ผมก็จะเดินแบบว่าเลาะขวาไปเรื่อยๆนะฮะจากขวาเราไปเจอโซนบ่อจระเข้ใช่ไหมครับสะพานแดงๆเราก็ขวาต่อไปครับเป็นแบบวงกลมอย่างนี้เลยนะตรงนี้เขาเรียกว่าลานแสดงช้างถ้าเป็นช่วงที่ฮอตฮิตนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาดูนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปครับคือน้องช้างเนี่ยไปเตะบอลอยู่พรีเมียร์นะฮะกลับไม่ทันฮะตั๋วหมดฮะหมดเต็มช่วงนี้เป็นสงกรานต์ไงหาตั๋วไม่ได้ต้องรอไปก่อนนะว่าเราน้องกลับมาได้เมื่อไหร่ก็เข้ามาดูกันใหม่น้องเตะบอลโชว์ทีนึงเขาจะเห็นตอนนี้มีน้องอยู่ตัวเดียวเป็นน้องช้างที่ให้นักท่องเที่ยวขี่หลังเล่นฮะประมาณช้างแกร็บหรือช้างไลแมนประมาณนี้นะก็เรียกใช้บริการกันได้ครับนักท่องเที่ยวนี่มาต่อแถวรอขึ้นช้างเต็มเลยนะฮะเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮอตฮิตมากมายโอ้น้องชุมท่านี้สวยมากครับดูครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นเหมือนกับลานเดินของน้องช้างนะครับดูไปดูมาคล้ายๆกับลานโกคาร์ทเหมือนกันนะเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนี่ยใช่เลยอาจารย์ที่เป็นโกคาร์ทเป็นน้องโกช้างท่าสวยมากเลยครับช้างชูงวงนะฮะจบไปเรียบร้อยครับหนึ่งรอบอย่างรวดเร็วนะเดินไปเดินมาเรามาเจอเขากับรางรถไฟครับเอ้ยที่นี่มีรถไฟด้วยเหรอวะจำไม่ได้เลยนะฮะความจำสมัยเด็กตอนนั้นถ้าจะมาจริงๆก็แบบพ่อแม่พามานะครับเด็กขนาดนั้นเลยอาจจะประถมเลยแหละนี่ไงทางรถไฟสายมรณะหรือเปล่าว้าเอ้ยจริงเว้ยก็เรียกได้ว่าภาพของวัยเด็กนี่หรือว่าหายหมดเลยฮะจำไม่ได้แล้วมันมีทางรถไฟแต่เมื่อไหร่มาเนี่ยหรือว่าเพิ่งมีก็ไม่รู้นะมาแล้วครับรถไฟแล้วยังมีอยู่เว้ยนึกว่าจะไม่ได้เห็นน้องรถไฟซะแล้วนะฮะตอนนี้กลายเป็นน้องม้าลายไปแล้วรถไฟโอ้ยวิ่งอยู่ครับเนี่ยเอ้ยถือว่าโชคดีนะผมกำลังทำเพลออยู่เมื่อกี้นี้เลยแต่ว่าจังหวะที่รถไฟมาถึงผ่านข้ามแม่น้ำแควก็ดีครับว้าเด็ดเลยฮะนี่ครับจังหวะดีเหลือเชื่อนะครับครบทุกวันนี้รถไฟยังวิ่งอยู่เว้ยเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถไฟดีกว่าอันนี้เดินไปเรื่อยๆก่อนนี่ก็รถไฟแบบว่ายังไม่วิ่งนะฮะเหมือนก็ไปลอนดอนกับน้องช้างหรือเปล่าไม่ใช่นะรถไฟอยู่ฮะอยู่ที่นี่จุดนี้ก็คือจุดให้อาหารปลาสวายครับปึ๊บและเราก็เจอปลาประหลาดหนึ่งตัวก็คือสวายเผือกเราเดินมาเจอเขากับอันนี้ครับเป็นเหมือนหอสูงนะซึ่งการไปยังหอสูงนี่ก็จะมีสะพานเชือกครับให้เราเดินเข้าไปเที่ยวชมในนี้หวังว่ามันจะไม่หักโครงลงไปแล้วเนี่ยเขาย่องนะฮะโอเคครับพื้นค่อนข้างแข็งแรงอยู่โอ้ยเสียวหักโค้งลงไปนี่แบบว่าจุกเกอร์เลยนะไปดูมุมสูงกันดีกว่าจุด
นี่คือไม่เคยขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนเด็กอาจจะยังไม่เคยสร้างมาแบบนี้ก็ได้หรือมีแต่ก็ไม่ได้ขึ้นจะไปรู้จำอะไรไม่ได้เลยนอกจากสะพานสีแดงอย่างเดียวแล้วก็ลุงเย้านะซึ่งลุงเย้าแกก็คงจะไปสวรรค์ไม่นานแล้วนะอ่ะเราก็ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของที่ฟาร์มจระเข้มั้งเดานะเป็นหอคอยครับลมเย็นเลยใช้ได้ครับผมขึ้นมาสูดอากาศลมพัดเย็นสบายโอ้แล้วเรามองเห็นตรงนู้นฮะนอกจากจระเข้ก็จะมีกรงของสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่ามีชนิดไหนบ้างแต่ตอนนี้เรามาเยี่ยมน้องแพะแบะก่อนเลยครับว่าไงครับผมว่าไงหิวมากครับนี่ครับเต่าตัวใหญ่อยู่บ่อนี้เต็มเลย4ตัวเราก็จะมาอัปเดตแผนที่กันครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะของฟาร์มจระเข้นี่เราเดินขึ้นมาใช่ไหมแป๊บเดินเลี้ยวอย่างนี้สะพานแดงๆที่เขาให้ไก่จระเข้เดินมากินขนมกินน้ำเลาะไปครับไปดูพี่ช้างเลยแล้วก็มาวนมานี่บ่อพี่เต่านี่ครับตอนนี้เราอยู่ประมาณตรงนี้แหละและตรงนี้ก็คือกรงนกใหญ่นั่นเองครับผมกรงนกใหญ่ที่เรียกว่าแดดเปรี้ยงๆโอ้ยถ้านกมันอยู่ตรงนี้มันคงร้อนชิบหายโซนนี้เป็นโซนอุทยานสิงโตครับผมเรายังไม่เห็นสิงโตแต่อย่างใดครับเห็นแต่น้องลิงนะนี่น้องลิงโอ้พระชนกันแล้วครับเมื่อกี้จังหวะดีมากเลยนะเห็นแพะโชว์ชนแพะโชว์ชนนะผมและตรงนี้ก็คือบ่อฮิปโปฮะสวนสัตว์ไหนไม่มีฮิปโปนี่ถือว่าผิดเลยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นแม่ลูกกับผัวเมียก็ไม่รู้นะนอนแช่น้ำสบายเลยครับเย็นฉ่ำอยู่ตัวเดียวเลยนะไอ้สองตัวเลยนะคนหนึ่งเขาร้อนแดดกันหมดเลยนะสบายมากมายบริเวณนี้ก็จะเป็นกรงของน้องแพะครับแพะและแกะวะหน้าตาแบบนี้คือแกะนะฮะไม่ใช่แพะถือว่ามันจะมีความคล้ายกันจริงๆก็ไม่ได้แต่คล้ายเท่าไหร่นะแพะกับแกะแต่เราก็มักจะเรียกสับสนกันอยู่เรื่อยเลยฮะดูขนแล้วกันเดินมาโซนนี้ครับโซนน้องลิงซิมเปนซีลิงซิมเปนซีสุดแสนจะฉลาดแสนรู้ฮะนี่น้องยื่นมือครับหิวฮะหิวน้ำโค้กเป๊ปซี่อ๋อกำลังเล่นกับนักท่องเที่ยวอยู่เลยนะมองเราตาแป๋วเลยนะตาเอ๋ว่าไงครับน้องลิงอุ้ยจัดเกือบโดนเมื่อกี้เนี่ยเกือบเจอน้ำลายลิงซิมเปนซีถุยเชี่ยเกือบเข้ากล้องเลยเร็วมากลิงซิมเปนซีมึงขอให้แดดร้อนเผามึงโกรธนะโกรธลิงมาเดินมาเจอกับลิงร้อนนะครับมือควักน้ำด้วยนะลิงโคตรฉลาดโอ้โหเล่นสงกรานต์อยู่ตัวเดียวเลยครับน้องเพลินมากครับเอาละครับเริ่มซนเริ่มซนเข้าตาฮะมีหัวเราะด้วยครับใจใหญ่เลยหวังเราโชคดีเลยครับใกล้เวลาโชว์น้องจระเข้พอดีเลยครับเอาละครับขอแนะนำรู้จักนักแสดงท่านแรกครับมีนามว่ามิเตอร์ยอดชายมิเตอร์นัทวุฒินะครับนักแสดงท่านที่สองของเรานะครับโอ้ยเรายังมองหน้าที่แบบเล็กเสียวเลยใหญ่ครับลงมาทำตาจิ้มใหญ่เลยครับผู้เรียนตาชมกันครับจักรจี้นะฮะวันนี้เราจะได้เห็นพลาล่าจระเข้โดนยับหรือเปล่าลุ้นกันนะฮะเร็วลงไปได้แล้วลงไปล่างก่อนเร็ววันนี้โชว์นี่โคตรใกล้เลยนะฮะจะเรียกว่าไอ้เข้แทบจะโดดใส่กล้องผมได้เลยนี่แม่งอยู่ตรงนี้มันชะง่อนขึ้นมานี่ชิบหายไปแล้วเนี่ยครับฝากเสียงเลยนะของเจ้าเชษฐ์สายพันธุ์เสียงงับแม่งโหดมากครับเอาเลยไปเร็ว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 โอเคไปชิบ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 เฮ้ยโอ้ยไม่เป็นไรป่ะ
เชื่อดูและนี่ก็จะเป็นไฮไลท์นะครับคือการเอาหัวฮะใส่เข้าไปในปากจระเข้ครับนั่นลุงน้อยยอดชายมันลุ้นกันครับว่าหัวพี่เขาจะหลุดป่ะเนี่ยมีแต่คนอยากดูคนอยากดูนะฮะมันลุ้นกันครับมาแล้วครับครับอีโอ้โหเอาใส่แล้วชื่อมุมนี้โอเคครับผมในการต่อไปครับทางด้านสุดยอดยอดครับผมโคตรเสียวท่านสุดท้ายจะให้จระเข้ปากนี่ครับเงินใส่ปากแค่นั้นนะเอาไว้ในนั้นแหละโอเคครับจะเอาหัวใส่แล้วนะครับครับใส่ด้วยครับเชื่อครับไปดูใกล้ๆดีกว่าโอเคครับผมได้ยางปลอดภัยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมรอดแล้วรอดหมดได้ยังยังมีไงเอาดูครับข้างในมีมาเห็นมีป่ะไม่มีครับหมดแล้วโอเคครับผมได้ยางปลอดภัยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราให้รางวัลพี่เขานะครับปึ้งไปเลยจบลงมาแล้วนะครับสำหรับการโชว์จระเข้นะที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดในโลกแล้วนะฮะดูแล้วโคตรมันเลยนะนี่ครับนักท่องเที่ยวเขาก็ลงมาถ่ายรูปกับพี่น้องจระเข้กันนะถ่ายไปก็เสียวไปนะฮะด้านหลังจุดโชว์จระเข้ครับจะมีบ่อที่แบบว่าน้องๆวัยแบบว่ากลางคนนะฮะเต็มเลยฮะตรงนี้เขาสามารถเอาไม้มาตกจระเข้ได้นะฮะตกแล้วก็เอากลับบ้านได้เลยเอาไปเลี้ยงที่บ้านได้ตามสบายน้ำโอ้ยน้องกินไก่นะครับนี่น้ำเขียวๆก็ดูแบบเหมาะสมกันเป็นที่อาศัยของน้องเข้เขานะดูน้องร้องเลยดูขนาดไหนไม่ต้องกลัวแค่อิ่มแล้วแค่อิ่มแล้ว เป็นโซนคอกม้าคอกสัตว์คอกวัวนะใกล้ๆกับโชว์จระเข้เลยครับก็จะไปเจอกับน้องลาน้องลาน้องล่อสักอย่างหนึ่งนะมันกินแครอทอยู่เลยนะฮะหิวแล้วครับควายเผือกโอ้โหควายเผือก2ตัวกินแครอทเช่นกันครับเราก็มาซื้อตั๋วขึ้นรถไฟกันก่อนนะครับผู้ใหญ่30บาทครับเด็ก20เท่านั้นเองนะก็ได้มานะครับตั๋วรถไฟนะฮะในราคา30บาทนะไปครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถไฟเที่ยวกันนะฮะและรถไฟก็ได้มาถึงแล้วนะครับมารับเราแล้วครับคนที่นั่งกันเต็มเลยเนี่ยปั๊บตัวเล็กๆเลยครับผมเลือกก่อนเลยลูกเลือกก่อนเลยเอาตรงนี้เลยนะโอเคไปครับเราไปตรงนี้ครับเอาละครับรถไฟกำลังจะออกแล้วครับเนี่ยรอบนี้คนน้อยเลยนะไปแล้วครับรถไฟออกแล้วครับการชมฟาร์มจระเข้แบบที่เราไม่ต้องเดินนะใต้รถไฟที่ดีมากๆวนทั่วเลยฮะโอ้ช่วงเวลานี้แสงสวยเลยนะครับเนี่ยตอน 5:30 นะฮะแดดกำลังอ่อนเป็นช่วงเวลาที่รถไฟที่ดีมากๆเลยนะครับ 5:30 ครับแนะนำให้รอกันนะมาแต่เช้าแต่ให้รอนะ 5:30 ครับตรงนี้ก็คือหอคอยที่เราไปเดินเล่นนะฮะหอคอยสะพานไม้ครับตอนที่เราจะถึงไฮไลท์นะครับของการนั่งรถไฟก็คือการข้ามสะพานแม่น้ำแควเลยสะพานมรณะรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไฟก็กลับมาถึงสถานีแล้วครับหัวลำโพงหรือว่าเอ๊ะเทพกับพี่วัดครับผมเอ้ยอ่ะครับลงไปแล้ว
ครับรถไฟออกแล้วนี่ครับรอบสุดท้ายนะครับยิ้มแย้มมันสวยงามประมาณนี้นะครับสำหรับการมาเที่ยวที่ฟาร์มจระเข้ครับปิดไปอย่างยาวนานนะแล้วก็กลับมาเปิดใหม่แล้วตั้งแต่1เมษายน2567นี้นะยังไงก็เที่ยวกันได้นะครับนี่มันฟาร์มจระเข้หรือฟาร์มไดโนเสาร์